ัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับทิเชอร์สายลุงค่ะและทิเชอร์แพรค่ะวันนี้ทิเชอร์สายลุงมีกิจกรรมอะไรมาให้เด็กๆได้ทำคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะทิเชอร์สายลุงก็มีเกมการศึกษาสนุกๆมาฝากเด็กๆเช่นเคยค่ะสำหรับเกมวันนี้ก็คือตามล่าหาตัวเลขไทยค่ะเด็กๆน่าสนุกมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปตามล่าหาตัวเลขไทยกันเลยนะคะไปกันเลยค่ะเกมตามล่าหาตัวเลขไทยตัวเลขไทยข้อใดตรงกับจำนวนสัตว์ที่นับได้นับหมูได้กี่ตัวคะนับ1เท่ากับเลข1เลข1คือข้อใดคะถูกต้องค่ะต่อไปนับเสือค่ะเสือมีกี่ตัวคะ1 2นับ2เท่ากับเลข2เลข2คือข้อใดคะถูกต้องค่ะต่อไปนับแมลงเต่าทองนับ1 2 3นับ3เท่ากับเลข3เลข3คือข้อใดคะถูกต้องค่ะเด็กๆ เก่งมากๆเลยค่ะสำหรับการบ้านสุดสัปดาห์นี้ที่เชื่อสายลุงมีอะไรมาให้เด็กๆได้ทำคะค่ะการบ้านสุดสัปดาห์นี้นะคะมีใบงานให้เด็กๆทำ3ใบนะคะมีให้เด็กๆ เขียนตามรอยจุดปะตัวเลข3ไทยและเขียนพยัญชนะตอปตักและถอฐานตามใบงานนี้เลยนะคะการบ้านวันนี้มี3ใบงานนี้นะคะเรามาเริ่มเขียนกันเลยเลขนี้คือเลข3ไทยนะคะเด็กๆ เด็กๆ เขียนหัวกลมและโค้ง2หยักแบบนี้ค่ะ1 2 3เท่ากับเลข3ค่ะต่อไปเขียนตอปตักตอเด็กๆ เขียนหัวกลมด้านนอกลากตรงขึ้นไปปากแหลมเหมือนไก่โค้งหลังคาลากยาวลงมาเว้น2หยักและตวัดหางเล็กน้อยค่ะต่อไปถอฐานถอเขียนหัวกลมด้านนอกลากเฉียงลงมาลากตรงขึ้นไปลากโค้งหลังคาและด้านล่างเขียนหัวกลมและมี2หยักตวัดหางเล็กน้อยค่ะสำหรับกิจกรรมในวันนี้เด็กๆได้เล่นเกมตามล่าหาตัวเลขไทยและมีใบงานการบ้านสุดสัปดาห์มาให้เด็กๆทำด้วยนะคะค่ะเด็กๆคงจะสนุกมากๆเลยใช่ไหมคะคลิปหน้าทิเชอร์ก็จะหาเกมสนุกๆแบบนี้มาฝากเด็กๆอีกเช่นเคยค่ะค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะทิเชอร์ก็ฝากให้เด็กๆได้ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะทบทวนบทเรียนกันด้วยค่ะฝากให้ส่งภาพสวยๆแล้วก็ผลงานของเด็กๆมาให้ทิเชอร์ได้ชื่นชมกันบ้างนะคะคลิปนี้ต้องลาเด็กๆไปก่อนแล้วนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย